สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของการตรวจการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นเรื่องของการตรวจทางด้านตรวจสอบทางด้านการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566โดยกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเขามีข้อตรวจพบหลายๆประเด็นที่วันนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในประเด็นต่างๆนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการยืมเงินนะครับการยืมเงินที่เขาตรวจพบเนี่ยนะครับก็คือว่ามีการในสัญญาการยืมเงินเนี่ยมีการสัญญายืมเนี่ยครบกำหนดส่งใช้แล้วแต่ว่าปรากฏว่ายังไม่มีการชดใช้เงินยืมแล้วก็ไม่มีการดำเนินการให้ผู้ยืมเนี่ยชดใช้เงินยืมตามข้อกำหนดในสัญญานะครับซึ่งในระเบียบการเงินนะครับในระเบียบการเงินข้อ84เนี่ยในข้อ84วงเล็บ4นะครับกำหนดว่ากรณีที่ครบกำหนดการส่งใช้เงินยืมแล้วผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืมให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจที่จะสั่งการให้ผู้ค้างชำระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรนะครับแล้วก็อย่างช้าเนี่ยไม่เกิน30วันถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ชดใช้เงินยืมก็ให้นำความตามวงเล็บ2มาบังคับใช้แล้วก็รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบนะครับทีนี้ประเด็นต่อมานะครับเอกสารหลักฐานการส่งใช้เงินยืมมีจำนวนต่ำกว่าวงเงินตามสัญญายืมเงินแต่ไม่ได้เรียกเงินในส่วนที่ไม่มีเอกสารหักล้างเงินยืมคืนคลังนะครับเพราะฉะนั้นวงเงินที่ยืมไปเนี่ยสูงแต่เวลาส่งใช้เนี่ยส่งใช้ต่ำกว่าวงเงินตามสัญญานะครับโดยไม่มีเอกสารหลักฐานแล้วก็หน่วยงานคลังเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเอกสารในส่วนที่จะหักล้างการใช้หักล้างการส่งใช้เงินยืมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการบันทึกรายการส่งใช้เงินยืมด้านหลังสัญญายืมเงินนะครับการจัดทำทะเบียนเงินยืมด้วยระบบมือไม่ได้กำหนดช่องรายการบันทึกการส่งใช้และลายมือชื่อผู้ยืมสำหรับการส่งใช้นะครับการยืมเงินรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะยืมเงินได้นะครับทีนี้ในระเบียบข้อกฎหมายนะครับในระเบียบการเงินในข้อ84วงเล็บ6นะครับกำหนดเอาไว้ว่าการส่งใช้เงินยืมเนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ ดังนี้นะครับก็คือวงเล็บกอไก่ให้หมายเหตุจำนวนเงินและวันเดือนปีที่ส่งใช้ในสัญญาการยืมเงินวงเล็บขอไข่จะต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินอันนั้นเอาไว้เป็นเอกสารสำคัญในราชการวงเล็บขอควายถ้ารับคืนเป็นเงินสดก็ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมเอาไว้เป็นหลักฐานวงเล็บงองูให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมเอาไว้ด้วยโดยให้ผู้ยืมเนี่ยลงชื่อในทะเบียนเงินยืมสำหรับรายการที่ส่งใช้นั้นนะครับนี่คือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืมโดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเนี่ยปฏิบัติตามนี้นะครับในระเบียบข้อ85สัญญาการยืมเงินสัญญาวางหลักทรัพย์และสัญญาค้ำประกันให้ใช้ตามแบบและวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดข้อ 85/1การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการให้กระทำการได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้นะครับรายการใดบ้างที่สามารถยืมได้นะครับวงเล็บ1ก็คือรายการค่าจ้างแรงงานซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำแต่ว่าจำเป็นจะต้องจ่ายให้แต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานค่าจ้างแรงงานตรงนี้ยืมได้นะครับวงเล็บ2รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเฉพาะค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำเป็นจะต้องจ่ายในแต่ละวัน
หรือแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าเบี้ยประชุมรายการค่าใช้สอยหรือวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉพาะรายการที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้นและวงเล็บ3รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขตรงนี้คือค่าใช้จ่ายที่สามารถยืมได้นะครับแต่ปรากฏว่าเขาตรวจพบว่ามีการไปยืมเงินในรายการค่าใช้จ่ายที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถ้าเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้ยืมไม่ได้นะครับประเด็นต่อมาที่เขาตรวจพบก็คือว่ามีการส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดนะครับแล้วก็ไม่ได้บันทึกวันครบกำหนดการส่งใช้เงินยืมในสัญญาการยืมตรงนี้ครับไม่มีการบันทึกเอาไว้นะครับทีนี้ระเบียบกฎหมายว่าอย่างไรในระเบียบการเงินข้อ86นะครับของปี47เนี่ยนะครับกำหนดว่าเงินที่ยืมไปให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายภายในระยะเวลาดังนี้วงเล็บ1กรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมให้ส่งต่อท้องถิ่นที่จ่ายเงินให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนานัตแล้วแต่กรณีภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับเงินถ้าเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับวงเล็บ2กรณีเดินทางไปราชการอื่นให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายใน15วันนับแต่วันกลับมาถึงถ้าไปราชการอื่นนะครับภายใน15วันนับจากวันที่กลับมาถึงหน่วยงานวงเล็บ3การยืมเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากการกลับภูมิลำเนาหรือไปราชการอื่นนะครับวงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยการยืมนอกจากนี้นะครับให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับเงินในกรณีที่ผู้ยืมเนี่ยได้ส่งใบสำคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วงให้ท้องถิ่นผู้ให้ยืมเนี่ยแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วนแล้วให้ผู้ยืมเนี่ยปฏิบัติตามคำทักท้วงภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับคำทักท้วงหากผู้ยืมมิได้ดำเนินการตามคำทักท้วงและมิได้เข้ามาชี้แจงเหตุผลให้ท้องถิ่นผู้ให้ยืมทราบก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินโดยถือว่าผู้นั้นเนี่ยยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจำนวนที่ทักท้วงนั้นนะครับตรงนี้เป็นประเด็นข้อทักท้วงในเรื่องของระยะเวลานะครับการส่งใช้เงินยืมนะครับแล้วก็ไม่ได้บันทึกวันครบกำหนดการส่งใช้เงินยืมในสัญญาการยืมนะครับต่อมานะครับที่เขาตรวจพบก็คือไม่ได้ออกใบรับใบสำคัญเป็นหลักฐานในการส่งใช้เงินยืมซึ่งในระเบียบข้อ86ทับ1กำหนดว่าเมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือเงินเหลือจ่ายที่ยืมให้หน่วยงานคลังเนี่ยบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินถ้ารับคืนเป็นเงินสดก็ให้ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งออกใบรับใบสำคัญตามแบบที่กรมกำหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบปี2566ข้อ90 92 93 94และ95นะครับประเด็นต่อมานะครับข้อตรวจพบที่เขาตรวจพบว่าปฏิบัติงานไม่ถูกต้องนะครับก็คือในเรื่องของรายงานสถานะการเงินประจำวันนะครับมีประเด็นใดบ้างที่เขาตรวจพบนะครับก็ได้แก่ไม่ได้มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันนะครับมีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันด้วยระบบมือและจัดทำไม่ครบถ้วนถูกต้องและก็เป็นปัจจุบันไม่ได้บันทึกรายละเอียดของเงินฝากธนาคารแต่ละบัญชีไม่ได้เสนอรายงานสถานะการเงินประจำวันในระบบ e-laad ให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากบันทึกรายการรับจ่ายไม่ครบถ้วนนะครับตรงนี้ที่เขาตรวจพบนะครับแล้วก็ข้อตรวจพบต่อมานะครับจำนวนเงินฝากธนาคารคงเหลือในรายงานสถานะการเงินประจำวันไม่ตรงกับหนังสือรับรองของธนาคารเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้1ก็คือมี
รายมีเงินรายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 2. มีเงินรับฝากที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 3. มีเงินรอตรวจสอบซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นเงินประเภทใดค้างเป็นระยะเวลานาน 4. บันทึกเงินฝากธนาคารผิดบัญชี 5. มีเช็คที่ผู้รับเงินยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินกับธนาคารภายในระยะเวลา6เดือนนับแต่วันที่สั่งจ่ายนะครับ 6. สั่งจ่ายเช็คต่ำไปทำให้เกิดผลต่างของเงินฝากธนาคารและไม่ได้มีการปรับปรุงรายการบัญชี 7. จ่ายเช็คโดยไม่ได้บันทึกรายการจ่ายในระบบ e-lair 8. ปรับปรุงลดหย่อนค่าครองชีพเนื่องจากบันทึกบัญชีซ้ำไม่ถูกต้องทำให้บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง 9. มีผลต่างที่ไม่ทราบสาเหตุ 10. มีเงินเกินบัญชี 11. มีเงินขาดบัญชีนะครับตรงนี้ในเรื่องของจำนวนเงินฝากธนาคารคงเหลือในสถานะการเงินประจำวันเนี่ยไม่ตรงกับหนังสือรับรองของธนาคารด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือที่เขาตรวจพบนะครับก็คือจำนวนเงินฝากธนาคารคงเหลือในรายงานสถานะการเงินประจำวันเนี่ยไม่ตรงกับหนังสือรับรองของธนาคารณวันตรวจสอบไม่ได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหาสาเหตุของยอดเงินที่แตกต่างกันนะครับจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารด้วยระบบมือแล้วก็ไม่ได้นำหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจำวันนะครับตรงนี้เป็นประเด็นต่างๆที่เขาตรวจพบนะครับในเรื่องของรายงานสถานะการเงินประจำวันนะครับทีนี้เรามาดูในหนังสือสั่งการในระเบียบข้อบังคับที่เขากำหนดให้เราต้องปฏิบัตินะครับในระเบียบข้อ105กำหนดว่าให้ท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับจะต้องทำบัญชีเนี่ยโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์หรือในระบบ e-lair ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยประกอบไปด้วยระบบการทำงาน4ระบบดังนี้ก็คือวงเล็บ3เนี่ยระบบรายจ่ายซึ่งประกอบไปด้วยการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการจัดทำฎีการายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องวงเล็บ4ระบบบัญชีประกอบไปด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆรวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวงเล็บ3ระบบรายจ่ายวงเล็บ4ระบบบัญชีนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี2566ข้อ113นะครับแล้วก็กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้1ก็คือให้ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา991ธนาคารจำต้องใช้เงินตามเช็คซึ่งผู้เคยค้ากับธนาคารให้ออกเบิกเงินแก่ตนเว้นแต่ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้วงเล็บ2เช็คนั้นยื่นเพื่อให้ใช้เงินเมื่อพ้นเวลา6เดือนนับแต่วันออกเช็คนะครับตรงนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา991นะครับ2ก็คือในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว.3144ลงวันที่21พฤศจิกายน2555เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นกำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้จัดทำฎีกาขอเบิกกับหน่วยงานคลังนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่จะต้องเบิกเงินเนี่ยจะต้องเป็นผู้จัดทำฎีกานะครับแล้วก็เบิกกับหน่วยงานคลังต่อมา3ครับในหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว5912ลงวันที่12ตุลาคม2561เรื่องการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดโดยสรุปว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ2563เนี่ยให้ท้องถิ่นทุกแห่งยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือโดยให้ใช้เอกสารจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของท้องถิ่นในการรับเงินและเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาตรวจพบเนี่ยยังมีการจัดทำบัญชีด้วยระบบมืออยู่นะครับซึ่งเขาให้ยกเลิกตั้งแต่ปี2563แล้วนะครับ
4หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว2608ลงวันที่28สิงหาคม2563และว3901ลงวันที่22กันยายน2566เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของท้องถิ่นรวมถึงแนวทางการบันทึกบัญชีของท้องถิ่นที่กรมกำหนด5หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว2911ลงวันที่22กันยายน2564เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินของท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online นะครับตรงนี้เป็นหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาในข้อ2ในเรื่องของการจ่ายเงินในระเบียบเนี่ยนะครับ 2.6 ให้ท้องถิ่นเนี่ยให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงินนะครับที่จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online นั้นเป็นหลักฐานการจ่ายและเสนอหัวหน้าหน่วยงานคลังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบการเงินปี2547แล้วก็เก็บรักษาเอาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไปนะครับต่อมา6หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ว2155ลงวันที่23กันยายน2564เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบการเงินปี2547นะครับซึ่งเขามีเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือแบบแผนการใช้จ่ายเงินและแบบใบรับใบสำคัญส่งใช้เงินยืมนะครับต่อมาหนังสือฉบับที่7นะครับเป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว3066ลงวันที่12เมษายน2566เรื่องการลงนามถอนเงินฝากธนาคารของท้องถิ่นวงเล็บ1การลงนามถอนเงินฝากธนาคารตามข้อ37แห่งระเบียบดังกล่าวเนี่ยให้ท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคารให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายร่วมกันอย่างน้อย3คนโดยในจำนวนนี้เนี่ยให้มีผู้บริหารและปลัดลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งและให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานอีก1คนและให้มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานเพิ่มอีก1คนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกันกรณีผู้บริหารไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารท้องถิ่นลงนามถอนเงินฝากธนาคารแทนนะครับกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติราชการได้นะครับและกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดท้องถิ่นหรือว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้เนี่ยก็ให้ผู้รักษาราชการแทนปลัดเป็นผู้ลงนามถอนเงินฝากธนาคารแทนนะครับตรงนี้นะครับก็คือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการรายงานสถานะการเงินประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของข้อตรวจพบต่างๆที่หน่วยตรวจสอบเขาได้ตรวจสอบในปี2566เนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้แล้วก็นำมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับ